ตอนนี้เป็นเวลา20:00 น.ตรงจริงๆแสดงว่าเมื่อกี้เจ็บเข้าใจผิดมาตลอดคุณคุกกี้คลอดประมาณ20:45 น.ได้ก่อนจะไปเจอโอ้ยทำไมมีแต่คนเข้ามาเอาไงดีเข้าไปหรือไม่เข้าไปไปค่ะนี่คือทางลงไปอ่ะเดี๋ยวลูกๆเห็นไหมมาเพียบอะอะเดี๋ยวจะส่งทางไประหว่างที่พาไปนะไปลงไปลูกลงไปเลยยาวๆเลยเจ๊จะพาคุณผู้ชมไปดูจุดเกิดเหตุตรงนั้นนี่ค่ะนี่คือ warehouse นะอันนี้ก็ warehouse หมดเลยเนี่ยตั้งแต่ตรงนู้นไล่มาตุ๊ด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 ก็เจ็บเดินน่ะเจ็บเดินไปปากเมืองไปอะไรตรงนั้นหมดเลยนะนั่นๆๆไปคุกกี้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 ไม่อยู่คุกกี้คุกกี้เนี่ยลูกๆมากัน9ตัวมากันหมดเลยก็วิ่งเล่นอยู่ตรงเนี้ยวิ่งมาเจอคุกกี้ตรงนี้คุณผู้ชมอุ้ยถ้าเกิดว่าแบบถ่ายตอนนั้นนะเจ๊ว่าได้ตัดต่อนะมันจะแบบโอ้โหแบบเหมือนหนังฮอลลีวูดเลยแหละนึกภาพแบบนี่เข้ามาตรงนี้แต่เจ๊ไม่กล้าเข้ามาเจ๊กลัวก็เลยกลัวเป็นงูกลัวเป็นอะไรนะก็เลยไม่กล้าเข้ามานี่อันนี้ไม่ได้เรียกว่าสายไฟจะพี่เรียกว่าสายไฟพูดผิดอันนี้ก็คือท่อน้ําแล้วคุณคุกกี้ก็เลยเข้ามาในนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงงงๆๆเราก็รู้เลยว่ามันถ้าเกิด9ตัววิ่งเข้ามาเราไม่กัดแสดงว่าต้องเป็นพวกเดียวกันต้องเป็นคุณคุกกี้วิ่งไปเรียกเท่าแก่ทําไงดีเท่าแก่หาไฟรีบลงมาคุกกี้อยู่ตรงนี้กี้เข้าไปอยู่ในนี้นี่โอ้ยมองไม่เห็นไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ข้างล่างตรงนี้คุณผู้ชมเออเนี่ยมองเห็นไหมนั่นแหละเท่าแก่ขึ้นไปปีนก้มลงไปแล้วดึงคุกกี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าปวดท้องเพราะเท่าแก่ดึงหรือเปล่าแต่ต้องดึงไม่งั้นคุกกี้คลอดที่นี่ดึงเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาวางคุกกี้ลงกับพื้นวิ่งเข้าไปอีกที่เดิมเท่าแก่ต้องหิ้วขึ้นมาแล้วคือช็อตที่เท่าแก่ดึงนึกภาพในหัวเหมือนหนังฮอลลีวูดใส่ซาวแบบฮีโร่ใส่ซาวมาเวลแล้วเท่าแก่ก็หิ้วขึ้นมาอุ้มแล้วเท่าแก่ก็ค่อยๆลงมาปีนนะเนี่ยนี่ต้องปีนนะปีนขึ้นไปเฮ้ยทำอะไรแบลลี่ทำอะไรกันฮะลูกยุ่งทั้งวันทั้งคืนยุ่งไปหมดเลยยุ่งไปหมดทำอะไรกันเนี่ยยุ่งทำอะไรกันไหนบอกแม่หน่อยดิทำงานเหรอหาอะไรคืองงมากเลยพวกเธอหาอะไรกันนี่แหละทะเลาะกันทั้งวันนะเอาเวลาไหนมั่งเหงามั่งเหงาแล้วคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นพ่อเกศก็หิ้วขึ้นไปล็อกในห้องน้ำก็กดอัดคลิปแรก EP แรกอันนี้เป็น EP ที่3เดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆเลยคุกกี้คลอดลูกวันนี้ก็มาเล่าต่อก่อนจากกันไปจริงๆก็ไม่ได้มาเล่าแค่นี้ตึงตังแค่นี้เรามาทายกันอยากแจกรางวัลน่ะอยากแจกรางวัลแจกเสื้อมาดามเหมืองทองแจกกระเป๋าล้อลากเก๋ๆเก๋ๆมองไม่เห็นหน้าจะฟี่ก็ขอให้คุณผู้ชมมองไม่เห็นหน้า ก็ขอให้คุณผู้ชมกดคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนี้เลยคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างของ EP ที่3นี้ว่าคุณคุกกี้จะคลอดกี่ตัวนะแล้วให้เลือกเอาว่าจะเอาเสื้อยืดมาดามเหมืองทองหรือว่าจะเอากระเป๋าล้อรักกิ๊กเก๋ทายเข้ามาว่ายังไงแล้วมาดูเฉลยตามเจฟฟี่ไปเรื่อยๆเจฟฟี่จะเฉลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยจะไม่เขียนแคปชั่นในวิดีโอเพื่อหลอกล่อให้คุณผู้ชมติดตามเจฟฟี่ทำไมต้องหลอกล่อด้วยอ่ะเอาเป็นว่าให้กำลังใจคุณคุกกี้ดีกว่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมให้กำลังใจเจฟฟี่ด้วยก็ตื่นเต้นไปนะโอเคคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเลยค่ะ